วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ร้านจีนติ่งซำฟิชันชันชันใส่โค้ดได้ปะไม่ต้องซีเอฟเฟกต์เลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะอยู่แถวมอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะตึกอินเตอร์ปาร์คปาร์คปาร์คจ้าตึกอินเตอร์ปาร์คนะคะซึ่งจะบอกว่าการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายใครมีรถส่วนตัวก็ขับมาที่ธรรมศาสตร์รังสิตได้เลยหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถสาธารณะมาลงที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วออกที่ประตูเชียงล่างเดินมาแป๊บเดียวถึงซึ่งร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านติ่มซำซาลาเปาขนมจีบที่แบบโอ้โหคุณภาพเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าราคานี่อยากให้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมถามนะความซื่อตรงมีอยู่จริงเพราะว่านี่เขาบอกราคาตรงนี้เลยคุณมาดูราคาตรงนี้เปาะเปี๊ยะอะไรพวกนี้ดูไข่เยี่ยวมาคุณไข่เยี่ยวมาราคา29 บาททำได้ไงซึ่งจะบอกว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยมันต้องดีมากและราคาถูกมากเวลาเราถึงมากันถึงที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของเขาเนี่ยจะน่ากินขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงแล้วคุณภาพเนี่ยจะแบบได้ไหมในราคาขนาดย่อมเยาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันกินให้หมดนะกินให้หมดรับรองว่าสำหรับฉันนี่ยังไงก็หมดเลยนี่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเมนูที่เขาแนะนำแบบเป็นซีซันนอลเมนูของตอนนี้เลยนี่จีบซานต้า8 ลูก189 บาทหารไปบุ๊คใหม่เองถูกมากเหมาะกับการให้เป็นของขวัญด้วยนะซึ่งเหมาะกับการให้เป็นของขวัญด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีแบบเพราะว่าเป็นบ็อกเซตอ่ะเอาไว้สำหรับเทคโฮมกับบ้านอะไรเงี้ยเป็นแบบของฝันอะไรเงี้ยก็ดีแล้วบอกเลยว่าราคาย่อมเยารสชาติดีคือมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคุณค่ะแต่ว่าต่อมาเมนูที่เขาเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยซึ่งแบบว่าใครมาก็ต้องสั่งเป็นอันนี้เลยค่ะจีบหลายใจแต่คนกินไม่หลายใจจ้ะอะไรเนี่ยจีบหลายใจจีบหลายใจนี่คุณดูได้ขนาดนี้ฮักเก่าขนมจีบหมูกุ้งไข่แซลมอนเห็ดแคปเปิลสาหร่ายกุ้งหมูมีทุกอย่างหมูมึกกุ้งนะคะก็คือมีอยู่ในนี้ในราคาแค่3 บาทคือสั่งมาเซตเดียวอิ่มกันชาติมากเลยทีเดียวแต่มันไม่พอเพราะมันยังมีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำของร้านเรียกว่าขนมจีบเห็ดทรัฟเฟิลรวมกับซอสทรัฟเฟิลคุณเห็ดทรัฟเฟิลในราคา49 บาทหาที่อื่นได้ปะนี่บอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าร้านนี้เนี่ย2 เมนูนี้นะคะทั้งขนมจีบเห็ดทรัฟเฟิลและขนมจีบไข่แซลมอนเป็นเมนูเฉพาะของทางร้านเรียกได้ว่าหากินได้ที่นี่ที่เดียวถ้าอยากกินเมนูนี้ต้องมาร้านนี้เท่านั้นค่ะอีกเมนูนึงที่เขาก็บอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันเรียกว่าเมนูปลาดอลลี่ไข่ตุ๋นซุกกี้นั่นเองจ้าจ้าจะเป็นปลาดอลลี่มีไข่ตุ๋นตามชื่อเลยค่ะปลาดอลลี่มีไข่ตุ๋นมีซอสซุกี้แค่นั้นแต่มันอร่อยแล้วอยู่นี่ปลาดอลลี่ไข่ตุ๋นก็มี35 บาทโอ้ตายแล้วเธอถูกขนาดนี้ต้องตายแน่กินตัวแตกไปเลยส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูโปรดของเปื้องซึ่งไปทุกร้านติ่มซำต้องกินทุกร้านคือเมนูมันโททอด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 คือไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เลยเอาไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์แล้วมีเอ็กโคเองซึ่งมันโททอดจิ้มนมข้นเนี่ยบอกเลยว่าไปลองมาแล้วทุก7 ร้านเด็ดย่านสารทิศทุกที่ต้องมาดูกันว่าร้านนี้เนี่ยจะทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่าจริงจังไปไหมต้องมาดูกันว่าร้านนี้เนี่ยจะสามารถล้มแชมป์ในดวงใจของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะคือมันแบบมันฟีลกู๊ดมากอ่ะตอนนี้ทุกอยากจะรู้แล้วว่าหน้าตาสวยงามขนาดนี้และรสชาติจะดีขนาดไหนนี่ขอเลยแต่นี้ต้องอร่อยอยู่นะตะก้องของหวานก้องเลยนะครับต้องเล่นตะก้องมากินด้วยตะก้องคือกินไม่ได้นี่ขอเริ่มที่เมนูแรกใช้มือนะขออนุญาตคือเมนูนี้จะบอกว่าเป็นเมนูที่เราต้องตั้งตาลองมาเขาบอกว่ามันดีมันโหทอดเขาขึ้นกับอันนี้นะคะนมข้นจ้าดาพอแล้วนะ
ดีมากคือดูกรอบนอกนุ่มในมีอยู่จริงไม่พูดเยอะอยากกินดูว่าเรากินไปแล้วค่ะเฮ้ยบอกว่ามันดีมากเลยค่ะคือที่ร้านอื่นเนี่ยถ้าแป้งข้างนอกมันกรอบเนี่ยมันอาจจะมีความแข็งก็ทิ้งไว้สักพักว่าข้างในมันอาจจะยังไม่นุ่มหรืออาจจะมีความแบบเนื้อแป้งไม่แน่นแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยเนื้อแป้งข้างในมันแน่นมากเลยนะแล้วข้างนอกมันกรอบด้วยเพราะฉะนั้นที่ทิ้งไว้เพราะว่าเราถ่ายอินเสิร์ตใช่คือเราถ่ายอินเสิร์ตมาแบบพังเหมือนเราชิวไว้สักพักนึงคือข้างนอกมันไม่มีความแข็งเลยเลยและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะนี่จะซับน้ำมันให้ดูนี่คือมันไม่งอกน้ำมันเลยคือกินแล้วแบบไม่อ้วนอ่ะหลอกตัวเองได้เรียกว่าพอหลอกตัวเองได้อ่ะมันดีมากจริงอือตอนที่เมนูต่อไปเลยนี่เมนูนี้หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์มักกะโรนีอบชีสชื่อยาวมากไม่พูดได้มันเป็นนี่คนดูดูความใหญ่โตของหอยแมลงภู่ดูโอ้ my god อยากกินแล้วใช่ไหมจะบอกว่ามันหอยใหญ่ มันน่าจะใหญ่แต่เราไม่สามารถกินได้ในคำเดียวแต่มันต้องแบบทีเดียวเนาะปะมันถึงจะแบบดูรสชาตินิดนึงเฮ้ยหวานอันนี้เขาต้องกินแบบจริงอะไรปะอืมไม่เลยกินแล้วก็ตักตัวมาขนมอีกด้วยเราขอชิมแบบนี้เลยอ่ะโอเคมาแล้วนะคะมันเข้ากันยังไงไม่รู้แบบอาชีกับหอยอ่ะหอยนี่แบบไม่มีความเหม็นคาวอะไรเลยมันหอมหอมชีสหอมหอยงงหอมหอยงงหอมหอยก็มาดีดีอ่ะขอชิมเส้นมันก็เลยดีอ่ะเส้นมันก็ต้องดีหอมก็ดีนะคะคือมันไม่ขังไม่ขังคือกำลังดีอ่ะคนที่ชอบแบบกำลังดีเนี่ยมันโอเคมากจานนี้คืออยากให้ทุกคนกินนะอยากให้ทุกคนลองกินดูว่าหอยเขาตัวใหญ่มากแล้วมันสดอ่ะมันเด้งๆอ่ะมันไม่แบบไม่เหม็นคาวเข้ากับชีสดีมากจะมาต่อที่จานต่อไปนี้ค่ะเกี๊ยวชีสทอดบอกเลยว่าคนที่แบบว่ามีกุ้งด้วยเกี๊ยวกุ้งชีสทอดใช่ป่ะใช่แล้วก็คนที่ชอบชีสอ่ะก็ต้องลองสิเดี๋ยวเรามาลองชิมกันร้านนี้มีพิเศษเพราะว่านำที่มาให้จิ้มมีทั้งซอสมะเขือเทศนมข้นมันงงนะมันจะงงๆหน่อยเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนขอลองซอสมะเขือเทศอันนี้ดีอ่ะอันนี้มีกุ้งอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมลองเดี๋ยวมาลองข้นน้ำข้นก็ได้เหรอเอ้ยมันเป็นได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคุณผู้ชมคือถ้าคุณจิ้มซอสมะเขือเทศใช่ไหมมันก็จะเป็นอาหารคาวจิ้มน้ำข้นมันเป็นอาหารหวานเฮ้ยจริงไงทำไปแล้วอันนี้ดีอันนี้เป็นอีกจานนึงที่ชอบเลยอ่ะชอบหมดแล้วตอนนี้กินเลยก็ชอบหมดแต่อันนี้ชอบแล้วเพราะว่านี่เป็นคนส่วนตัวเป็นคนชอบกินของทอดอยู่แล้วแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยถ้าไม่กรอบไม่กินแต่นี้มันกรอบดีจริงแล้วแบบกินไปนั่นเนี่ยที่มันข้นกินเป็นของหวานได้เลยอ่ะดีอ่ะดีไม่อมน้ำมันที่สำคัญร้านนี้เขาดีตรงที่ของพ่อเขาไม่อมน้ำมันเลยอ่ะเรามาต่อกันที่ตรงนี้เลยค่ะเมนูติ่มซำนี่เซตติ่มซำหลายใจที่คุณกินรักเดียวใจเดียวเอ้ยซึ่งติ่มซำที่เนี่ยนะคะเขาจะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดมาให้เรานี่อันนี้เขาแนะนำมานะซึ่งอันนี้ถูกใจมากนี่เป็นคนชอบกินจิ้มซีฟู้ดมากไปร้านไหนต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งร้านเนี้ยร้านติ่มซำที่น้ำจิ้มซีฟู้ดคุณคิดดูเขาบอกว่าให้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวได้หรอคุณพิธีกรคุณคะก็ขั้งขนาดนี้ไม่ได้อ๋อโอเคค่ะดังเออคนสวยจะมาปั้มเปิดอีกนิดนึงก็จะเราใส่จิ้มซีฟู้ดลงไปก่อนอย่างนี้นะคะขอจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวก่อนอุ้ย
ฮ้ยนี่สถานีเขาต้องจะส่งไปด้วยค่ะดิโชมันสำหรับบางคนที่กินดิโชอย่างเดียวแล้วมันอาจจะเลี่ยนเลยก็แล้วแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันแบบได้กับทุกอย่างติดซ้ำทุกอย่างแล้วมันจะทำให้แบบไม่เลี่ยนไม่เคยกินเหมือนกันนะซีฟู้ดผสมดิโชอืมเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะเธอใช่เธอนี่มันดีจริงๆอ่ะเราดูนี้เลยนะคะเรามาเริ่มที่นี้ก่อนขนมจีจิบปูป่ะจิบเราป่ะตัดออกนะตัดออกจิบปูอ่ะนี่ดูดิแล้วมันราคาแบบราคาขนาดเนี้ยแต่คุณดูไส้เขาดิไส้มันแบบเหลงๆดังจะกินกับน้ำจิ้มนี้เลยเราตั้งชื่อน้ำจิ้มเองว่าซีโชซีฟู้ดผสมซีโชจิ้มเยอะๆเพราะชอบกินน้ำจิ้มเยอะๆเขาบอกว่าปูเขาเนี่ยเต็มคำมากอร่อยเต็มเต็มคำแล้วก็แป้งอ่ะไม่หนาเกินไปนะคะทำให้เราได้รสชาติของแบบไส้เต็มน้ำมันลงตัวกับน้ำจิ้มมากดีมากมาที่เมนูต่อไปจิบกุ้งจิบกุ้งนี่กุ้งเค็มเต็มคำอืมมันเด้งมันเด้งคือมันเด้งในปากนี่มันเกินตัวของจีบไม่ใช่ลูกชิ้นเด้งนะคะเฮ้ยมันดีมากกุ้งเขาจะแบบเด้งๆเลยเนี่ยต่อมานะคะเมนูเด็ดของทางร้านเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่ามีที่นี่นี่เดียวอันนี้คือขนมจีบไข่ปลาแซลมอนความไข่ปลาแซลมอนนี้ดูนี่ไข่ปลาแซลมอนนะคะไม่ใช่ไข่ปูมันแบบว่าลูกเป็นอย่างนี้เลยนี่พร้อมแล้วค่ะเฮ้ยดีอ่ะดีต้องมาเล่นไข่ปลาแซลมอนอ่ะคือความรสของไข่ปลาแซลมอนอ่ะที่มันแตกกรอบๆในปากกับเนื้อแบบเนื้อตัวขนมจีบเขาว่านี่แน่นจริงอ่ะมันลงตัวมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่พอจริงซึ่งจะบอกว่าขนมจีบที่เขาทำมาเนี่ยมันเข้ากับน้ำซุปน้ำจิ้มสุดพิเศษของเขาจริงๆน้ำจิ้มซีโชที่เราตั้งชื่อให้นะคะคือมันกินได้กับทุกอย่างเลยอ่ะคุณเมนูต่อมาเลยค่ะขนมจีบเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งอันนี้เขาจะมีน้ำจิ้มป่ะซอสซอสทรัฟเฟิลมาให้เราแบบนี้อันนี้นะคะเราก็ต้องจิ้มซอสทรัฟเฟิลอันนี้ก่อนดูความแบบจะบอกว่าจริงๆเป็นคนกินยากมากนะมันไม่เป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยเหนื่อยอ้อจริงคือเห็ดทรัฟเฟิลเขาอะมันหอมมากเลยซอสทรัฟเฟิลของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเข้ากับหนังจริงๆเยอะนิดๆแล้วก็กลิ่นมันหอมมากพอคุณกินกับขนมจีบที่เป็นเห็ดแล้วอ่ะแล้วมันทำให้แบบมันมีกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเรามาต่อเลยนะคะเมนูต่อไปนี่ฮะเก๋านี่อร่อยยัง อ่ะเราจะจิ้มด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเหมือนเดิมอ่ะดูนะคะทุกท่านนี่คือฮะเก๋านะสูงอีกนี่คือรีวิวเลยโอเคอันนี้ใช้ค่าตาไม่ใช่นี่คือรีวิวของกินจิ้มกับน้ำจิ้มสุดเด็ดเราดีใจน้ำจิ้มนี้มากเลยเราสามารถกินทุกอย่างได้กับน้ำจิ้มนี้คือไม่มีกลิ่นแป้งคือเคยกินทักต่อที่อื่นแล้วไม่แล้วเราก็ไม่กินอีกเลยเพราะรู้สึกว่ามันเหม็นแป้งอะไรตัวอย่างแต่เนี่ยคือแป้งเขาแบบบางและกุ้งข้างในคือมันเน้นๆเลยแล้วพอยิ่งมาเข้ากับน้ำจิ้มแบบนี้มันดีมากจริงเราจะไปต่ออย่างไม่หยุดยั้งอะไรก็เอาไม่อยู่ตอนนี้นี่คือกุ้งหอมตะไคร้เอ้ยสาหร่ายหอมกุ้งเอ้ยบอกแล้วไม่น่าเล่นอ่ะสวยจังนี่สาหร่ายหอมกุ้งเย้ ปกติก็กินสาหร่ายหอมกุ้งอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนในราคาคือต้องพูดเรื่องราคาบ่อยมากมันถูกขนาดนี้ได้ไงไม่เข้าใจก็อร่อยขึ้นมากคือตัวสาหร่ายเราเป็นกินยืดมันจะแบบกรอบจนแบบมันหลุดออกจากตัวไส้ได้ง่ายนึกออกแต่อันนี้มันกลืนไปกับตัวไส้แล้วแล้วมันแบบไม่ค่อยหอมของสาหร่ายไม่ค่อยหอมตัวไส้ข้างในกุ้งเด้งเหมือนเดิมกุ้งเด้งทุกเมนูไม่ต้องพูดถึง
่อมาเราไปต่อที่นี่ค่ะไข่แดงจักรพรรดิดูไข่สักก่อนไข่ใหญ่แดงดีเราชอบไข่ใหญ่ๆไม่ถึงอะไรได้หรอไม่ถึงไข่แดงโอเคนะตรงนี้โอเคคือไข่เค็มเขาไม่ค่อยแบบไม่ได้เค็มมากจนเกินไปคือมันทำให้ไปตัดเลี่ยนของตัวหมูให้เป็นชิ้นได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็นน้ำจิ้มคือตัวชูรสอ่ะนี่คือเมนูถัดไปของเราหน้าตาเซียวหลงเตาเนี่ยนะคะหลงเตาแต่ไม่หลงเตาอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมคือการกินเซียวหลงเตาเนี่ยมันต้องค่อยๆแบบใช้ความตักข้างในเขาเป็นน้ำซุปถ้ามันแตกน้ำก็จะแตกไม่ได้หมายถึงน้ำในเซลล์ของเราน้ำซุปเข้าไปทั้งคำอยู่เลยนะคะน้ำซุปก็หอมมากเลยนะมีความหอมแบบเครื่องเทศอ่ะเมนูวันนี้เป็นอีกเมนูที่เราชอบมันจะหอมของเครื่องเทศตัวแป้งมันก็จะนุ่มๆมากเลยตัวข้างในก็แบบเด้งๆแน่นๆแบบโอเคมากเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูโปรดของคนอ้วนๆแบบเราไม่อ้วนสิเขาเรียกว่าอวดน่ารักดีเมนูนี้ชื่อเมนูว่าเบคอนเห็ดเข็มทองไข่ตุ๋นซุกี้นี่ชื่อยาวมากแค่พูดชื่อก็เหนื่อยแล้วต้องมาเติมพลังด้วยการกินมันเข้าไปนะคะกินร้องเต้นอะไรที่อร่อยกินแล้วจะเต้นอาการคนอ้วนจริงๆเกิดมาว่าเบคอนอ่ะมันก็ดีสำหรับเราแล้วแต่เบคอนไข่เค็มทองไข่ตุ๋นซุกี้มันดีหมดคือกินเมนูเดียวกินจานเดียวเนี่ยไม่ได้ทุกอย่างแล้วน้ำจิ้มซุกี้เขาก็โอเคมากเลยนะคะคือรสมันกลมกล่อมมีความแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวๆนิดๆช่วยไปตัดความเลี่ยนไข่ตุ๋นซึ่งมันทำได้ดีมากไม่มีความเลี่ยนเลยจริงเป็นเมนูที่ใครต้องลองนะแนะนำเมนูต่อไปค่ะเราไปต่อที่ไข่ตุ๋นกุ้งซึ่งไข่ตุ๋นจริงๆเป็นเมนูที่แบบทุกร้านต้องมีเรามาดูว่าร้านไหนทำได้ดีแค่ไหนไข่ตุ๋นละลายในปากคุณผู้ชมนี่มันมายากลมั้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรในปากจริงๆพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าคล่องคอนะคะช่วยทำให้แบบว่าในการที่เราจะกินแบบกินอะไรพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะแล้วอยากกินอะไรที่มันทำให้คล่องคอเนี่ยไข่ตุ๋นอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่แบบว่าใช้ได้เลยแหละแล้วมาที่จุดสามเมนูสุดท้ายของวันนี้ของเรานะคะอันนี้หมูผักสามสักซึ่งเมนูนี้มันพิเศษตัวไหนหรือเปล่าตรงที่คุณกำเงินมา20บาทอ่ะคุณกินอันเนี้ยได้เลยคือ20บาทกินถึงตําได้แล้วมันต้องแบบว่าวันไหนก็คือช็อตหรือว่าใกล้สิ้นเดือนนะคะก็แนะนำให้ทุกคนมากินที่ร้านนี้นะจะบอกว่าอิ่มอร่อยได้ในราคาแค่แบบ20บาทอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าอิ่มและอร่อยดีหอมอร่อยจบคือไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือหมูเขาดีอยู่แล้วเจ้านี้คือทุกอย่างที่มีส่วนประกอบของหมูอะค่ะมันมีความนุ่มความแน่นอยู่แล้วแล้วก็เครื่องปรุงที่ใส่ผักอะไรลงไปเนี่ยมันทำให้มีความหอมเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูที่แบบว่าดีหลังจากที่ซักไปเต็มเดี่ยวกันแล้วนะคะก็เริ่มมีความฝืดคอเราเลยต้องไปสับเมนูที่เป็นซุปอะไรมาอย่างนี้ให้มันคล่องคอนี่โอ้ยน้ำซุปก็ดีมากเลยอะกินอะเราเลยบอกชื่อเมนูเราจะกินอันนี้เกี๊ยวกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำไส้เด้งแน่นอร่อยน้ำซุปหอมแป้งไม่ขันพอแล้วจริงแค่นี้สำหรับเกี๊ยวกุ้งอ่ะเอาละค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ในติ่มซำหลายใจนะคะแต่ว่าเนี่ยเอาไปทอดมามันสามารถที่มันแบบทอดได้เหมือนกันเป็นเมนูซาลาเปาไข่ชุนลาวาค่ะดีมากคือบอกว่าร้านนี้เขาทำของทอดได้ดีมากนะทุกอย่างที่เอาไปทอดเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่อมน้ำมันตัวไข่ชุนลาวาเนี่ยมีความหวานแบบไม่หวานมากเกินไปค่ะมันจะมีความแบบเพิ่มหวานตัดกันทำให้ไม่เลี่ยนด้วยแล้วก็กลมกล่อมมากมันดีมากเลยอ่ะเอาละค่ะเราปิดท้ายไปกับเมนูนี้ส
ซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูน้ำหนักแนะนำว่าอร่อยจนพูดไม่ถูกเลยอ่ะลิ้นมันเต็มหมดเลยเมนูนี้เป็นแนะนำอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่าต้องกินเลยนะมันดีมากจริงใครที่ชอบอะไรแบบไข่เค็มลาวาที่เขากำลังฮิตกันตอนนี้ต้องมาลองเมนูนี้เลยนะคะค่ะและใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากกินเดี๋ยวมาตามมาได้เลยขับรถมาง่ายมากตรงแถวธรรมศาสตร์รังสิตร้านหาง่ายมากมาถึงก็หาเจอเลยที่นี่นะคะแต่หรือใครที่ใช้ชีวิตอยู่ระแวกนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกขี้เกียจออกจากบ้านเหลือเกินอยากสั่งอะไร delivery ไปกินถึงบ้านที่นี่เขาก็มีสั่งผ่าน LINE @jeep13ที่เราทิ้งไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะซึ่งแถวๆระแวกนี้เนี่ยว่าจะเป็นหอพักส่งธรรมศาสตร์รังสิตอะไรเงี้ยค่ะเขาส่งแค่ในราคา30 บาทเท่านั้นถูกมากเรียกว่าใครขี้เกียจนะใช้เงินซื้อความสบาย30 บาทโอเคมากนะคะร้านนี้นะคะเขาเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่10 โมงครึ่งถึง3 ทุ่มอยากอ้วนตอนไหนก็มาตอนนั้นแต่รับรองว่ามันจะคุ้มกับแคลอรี่ที่คุณได้ไปแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย